คุณผู้ชมครับวันนี้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7อยู่คู่คนไทยมา50ปีแล้วนะครับในโอกาสครบ50ปีช่อง7สีทีวีเพื่อคุณตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและตลอดทั้งวันนี้นะคะก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศณเทวาลัยพระพิฆเนศในโอกาสครบ50ปีช่อง7สีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณชวินรังสิพรามนกุลประกอบพิธีบวงสรวงและนายพลากรสมสุวรรณกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนักแสดงผู้จัดละครผู้ผลิตรายการซึ่งในโอกาสนี้พนักงานผู้ประกาศข่าวและนักแสดงช่องเจ็ดสีรวม39ชีวิตได้รำถวายมือที่หน้าเทวาลัยพระพิฆเนศและอีกหนึ่งพิธีสำคัญในงานครบ50ปีช่อง7สีครับคือพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7และคณะผู้บริหารถวายเครื่องทัยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์9รูปและตลอดทั้งวันนี้มีผู้จัดละครผู้ผลิตรายการนักแสดงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนเดินทางมาแสดงความยินดีกับช่องเจ็ดสีพร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาอาทิกองประชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครกระทรวงแรงงานกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอสมทและไทย PBSสำหรับอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาที่ช่องเจ็ดสีได้รับในวันนี้จะนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงนี้ครับคุณผู้ชมคะตลอด50ปีช่องเจ็ดสีคือ50ปีของการพัฒนาสู่เทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อนำเสนอความบันเทิงและข่าวสารสู่คุณผู้ชมทั้งประเทศค่ะและในช่วงปีหน้านี้นะครับช่องเจ็ดสีจะก้าวต่อไปด้วยการยุติการแพร่ภาพในระบบเดิมหรือแอนะล็อกที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเต็มรูปแบบครับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินซึ่งออกอากาศด้วยระบบภาพสีแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2510ในนามบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดแพร่ภาพด้วยระบบสัญญาณ625เส้นเครื่องส่งขนาด20กิโลวัตต์พร้อมเสาอากาศสูง225เมตร27พฤศจิกายนพุทธศักราช2510ช่องเจ็ดสีได้ทำการถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทยเป็นครั้งแรกจากเวทีในงานวชิราวุฒานุสรณ์นับเป็นการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการด้วยเจตนารมณ์ที่อยากจะให้คนทั้งประเทศทั่วทุกภูมิภาคได้รับชมข่าวสารและความบันเทิงไปพร้อมๆกันในปีพุทธศักราช2521สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7จึงได้ลงนามในสัญญาเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียมปาลาป้าของอินโดนีเซียและก่อตั้งสถานีเครือข่ายแห่งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2522ว่าจะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่นี้ทุกเสี้ยววินาทีของเหตุการณ์สำคัญถูกนำเสนอฉับไวสู่สายตาคุณผู้ชมเหตุวัตภัยไต้ฝุ่นเกที่ทลายจังหวัดชุมพรราบเป็นหน้ากลองคนไทยรับรู้ข่าวนี้ตั้งแต่ที่คลื่นลูกแรกซัดเข้าฝั่งเหตุอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าทรุดถล่มที่จังหวัดนครราชสีมาทีมข่าวช่องเจ็ดสีเกาะติดสถานการณ์รายงานสดและทำรายงานพิเศษเชิงเจาะลึกอีกเหตุระทึกขวัญที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์คือเหตุกองกำลังก๊อตอาร์มี่จี้ตัวประกันขังไว้ภายในโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2543ช่างภาพช่องเจ็ดสีเป็นสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นการแสดงด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ตระหนักดีว่า
ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนาล็อกที่มีมาอย่างยาวนานเข้าสู่ยุคดิจิทัลตามกระแสโลกจึงได้เปลี่ยนระบบการออกอากาศจากระบบแอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลความคมชัดสูงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2557ถึงใจถึงอารมณ์สองทางเลือกจากช่อง7ช่อง7สีทีวีมาคุณก้าวสู่ความล้ำหน้าด้วยการใช้ระบบกราฟิก 3D Real Time และ Virtual Studio ช่อง7สีนับเป็นสื่อแรกที่จำลองกราฟิกเสมือนจริงมาใช้ในงานข่าวและคอลัมน์ต่างๆเพื่อสร้างสีสันให้มีความน่าสนใจมากขึ้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ้มรีบไปดูละครยังไงไปค่ะนอกจากการบันทึกภาพในมุมมองของภาคพื้นช่อง7สียังพัฒนาการรายงานข่าวทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เหยี่ยวข่าว7สีถ่ายทอดสดพร้อมบันทึกภาพด้วยกล้องไจโรปรับมุมมองได้รอบทิศ360องศาด้วยระบบสัญญาณคมชัด 4K ในสภาพพื้นที่ที่จำกัดหรือจุดที่ทีมข่าวเข้าไม่ถึงการบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับคืออีกเทคโนโลยีที่ช่อง7สีนำมาใช้ในการรายงานข่าวและคอลัมน์ต่างๆด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำช่อง7สีปัจจุบันยังได้พัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าวสารบนสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง www.ch7.com เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมพลาดข้อมูลข่าวสารความบันเทิงผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือตลอด50ปีช่อง7สีไม่เคยที่จะหยุดก้าวไปข้างหน้าวันนี้ช่อง7สี HD จะยุติการแพร่ภาพระบบเดิมหรือแอนาล็อกเพื่อก้าวไปอีกระดับสู่โลกดิจิทัลเฟสที่2พร้อมกันใน17จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเติมเต็มความสุขครบรสสู่โลกดิจิทัลโลกของคุณ